ฮัลโหลค่ะวันก่อนที่บอกว่าจะพาไปตลาดเวกชิกตัสนะคะจริงๆแล้วอย่างแรกก็คือเราไปที่นี่เพื่อที่จะไปเดินดูเสื้อพุงเสื้อผ้านะคะแล้วก็กินอาหารเช้ากันที่นั่นนะคะหลักๆเลยก็คือไปกินอาหารเช้านะคะพอมาถึงที่นี่นะคะพอญาติเอารถไปจอดเราก็เดินดูของเรื่อยๆเป็นคนที่ชอบดูของแต่งบ้านก็จะแวะเข้าดูของแต่งบ้านจริงๆก่อนหน้านี้แวะเข้าร้านเสื้อผ้านะคะแต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปไงเพราะว่าแบบว่ามัวแต่ลองเสื้อผ้าอยู่ไม่ทันถ่ายรูปแต่ว่าก็พอแบบอ่ะเดินดูหลายร้านแล้วแหละร้านเสื้อผ้าลองเสื้อนู้นนี่นั่นก็เดินผ่านมาดูร้านอื่นๆบ้างนะคะมีพรมมีอะไรค่ะก็เดินมาเรื่อยๆพวกขนมนะคะหนังแล้วก็หนังสืออะไรของเขาแล้วเราก็มาถึงร้านอาหารนะคะคือโซนนี้จะเป็นพวกแบบอาหารเช้าทั้งหมดเลยอ่ะเขาจะขายแต่อาหารเช้าแล้วก็พวกน้ำนะคะไม่มีอย่างอื่นอ่ะแต่คนเยอะมากยิ่งแบบพวกวัยรุ่นนะคะเสาร์อาทิตย์นี่แบบว่าเต็มมากเลยหาที่นั่งแบบว่ายืนกันนานมากเพื่อที่จะมากินอาหารเช้านะนะคะเสร็จแล้วเดินต่อไปดูนู่นดูนี่ระหว่างทางนะคะแวะเข้าร้านขายรองเท้าบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็หยุดพักดื่มชาดื่มกาแฟนะคะแล้วก็เดินต่อไปเข้าไปดูของแบบขนมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกเซรามิกพวกถ้วยพวกชามอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะใช้แบบเป็นเซรามิกเนาะเป็นพวกแก้วเป็นเซรามิกมากกว่าเขาจะแบบเนาะทุกอย่างมันดูไฮเซลนะคะก็ต่อไปถ้าระหว่างทางที่เราจะเดินอะที่เราเดินนะคะก็จะมีพวกมงพวกแมวนะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆชอบร้านไหนก็แวะเข้าร้านนั้นแต่ว่าติดใจร้านนี้มีทูบมีอะไรด้วยเนาะจากอินเดียบาหลีก็มาค่ะอันนี้เป็นของตุรกีเองเนาะสวยนะร้านเดคอเรชันวันหลังถ้าไปอีกก็อยากจะแวะเข้าต่อไปเดี๋ยวเราก็จะจบตรงนี้แล้วเราก็จะเดินไปตลาดสดนะคะซึ่งวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์นะคะมันก็เลยนอกจากตลาดสดแล้วก็มีตลาดนัดด้วยชั้นล่างจะเป็นตลาดสดนะคะส่วนชั้นบนแต่ก่อนเคยเป็นที่ลานจอดรถตอนนี้กลายเป็นตลาดนัดนะคะวันไม่ใช่วันอาทิตย์วันเสาร์อะค่ะตลาดนัดวันเสาร์มีของกินมีพวกเสื้อผ้านะคะที่สำคัญคือมันใหญ่มากแล้วก็คนแน่นมากนะคะเพราะว่ามีอาทิตย์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งแค่นั้นเองเสื้อผ้าหาได้อยากได้อะไรพวกชานะคะชาต่างๆพวกเซรามิกกระเบื้องของใช้ในครัวหนังสือก็เยอะนะคะหนังสือเยอะแล้วก็แบบพวกอักเสบรีต่างๆนะคะคนเยอะมากสนุกมากเลยเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ลงมาข้างล่างค่ะลงมาข้างล่างก็ซื้อพวกผักนะคะผักต่างๆคือที่นี่รู้สึกว่าขนาดของเขาจะใหญ่นะแต่ละอย่างอันนี้เป็นใบองุ่นนะคะใบองุ่นแล้วก็เลือกว่าเราอยากซื้ออะไรอันนี้ก็จะเป็นพวกถั่วต่างๆคนที่นี่จะชอบกินผักนะคะแล้วก็อาหารของเขาส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่กินที่ร้านกินที่บ้านส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านจีมนะเขาจะกินแบบพวกผักนะคะพวกถั่วมากกว่าสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะกินพวกปลาพวกเนื้อต่างๆครั้งสองครั้งนะคะในสัปดาห์ก็เอาของไปเก็บซื้อของเสร็จแล้วของไปเก็บแล้วก็ไปกินอาหารนะคะนี่เป็นพริกเผ็ดมากขอบอกว่าเผ็ดเหมือนอ่ะพริกไทยที่ไทยเลยค่ะโอเคก็จบแค่นี้ก่อนจะไม่ได้ถ่ายรูปอาหารนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่หมดช่วงนั้นก็ให้ดูแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ